มนูอะไรครับพี่ตอนนี้เป็นต้มยำปลาคังครับต้มยำปลาคังครับเราจะเอาสีสันนะเราทำให้สีสวยเก็บไม่ล้ำตรงนี้เป็นไงครับใครก็ทำได้ครับผมฟังการปลาเราจะลวกลวกไปก่อนปลาหนีมะรับมาจากไหนครับมาจากแม่น้ำโขงนะครับปลามันเป็นปลาน้ำโขงอ๋อปลาน้ำโขงนะครับปลาข้างครับกดข้างปลากดใหญ่นะครับมันเท่าปลากดกดใหญ่ปลากดใหญ่ขนาดกิโลน้ำใส่กับตัวประมาณ6-7กิโลครับครับนี่เป็นผัดเผ็ดปลาไหลครับสำหรับเมนูนี้นะครับขอแนะนำเป็นซุปหางง้วครับครับสดพร้อมๆครับที่ว่าจะเป็นกับเข่าหรือว่าเป็นกับแก้มรสชาติมันก็เหนียวจนประมาณแค่เดียวเย็บนิดนึงเลยแหละครับเคล็ดกับนิดน้อยแล้วแต่นะครับแต่ความชอบสามารถบอกเชฟได้นะครับว่ามักเปรี้ยวมักเค็มหรือว่าบ่มักครับสวัสดีครับเชฟกอครับจากพั่วเสบียงหน้าครับพั่วเสบียงหน้าเป็นร้านอาหารสไตล์อีสานบ้านทงครับก็มีอาหารหลากหลายเมนูนะครับทั้งข้าวง่ายข้าวเที่ยงข้าวแล้งครับผมนี่อาหารแซ่บๆรสชาติบ้านเฮานะครับเป็นลาบก้อยต้มครับแล้วก็มีซุปหางงัวต้มปลาน้ำโขงครับหรือจะเป็นอาหารตามสั่งผัดเผ็ดผัดชาครับมื้อนี้พิเศษครับหนูครับหนูครับเมนูหนูนะครับมีกัวหนูแล้วก็ผัดเผ็ดหนูครับครับอันนี้จะเป็นก้อยครับก้อยผมๆผู้ใดมาผมมาผู้ใดบ่กินเผ็ดกินผงกะบอกได้ครับบอกเชฟได้ครับครับผมขอทราบประวัติเชฟก้อยนะครับเคยผ่านงานร้านอาหารจากทางใดมาแน่นะครับสำหรับร้านอาหารกะถ้าติย้อนไปไกลกะพอสมควรอยู่ครับอยู่ในวงการนี่มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพุ่นล่ะครับตั้งแต่ออกจากโรงเรียนพุ่นล่ะครับในกรุงเทพกันพอได้เอาเด็ดเอาล่าสุดหลายๆมาแถวๆเอาไก่เฮาดีกว่านะครับเนาะเอาไก่เฮากะจะมีมุกดาหารครับที่อยู่ใกล้ไก่เฮามุกดาหารกะจะเป็นพวกเกี้ยงสวรรค์ครับครับติดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับของจังหวัดมุกดาหารต่างประเทศกับเชียงเรียบครับประเทศกัมพูชาครับประเทศกัมพูชานั่นครับเป็นร้านอาหารไทยครับไทยล้วนๆเลยครับแล้วก็เป็นอาหาร
ประเภทปิ้งย่างเป็นซีฟู้ดนะครับครับผมเขากล้องสำหรับเขากล้องหรือว่าผู้สี่ลงให้ลงหน้านะครับตอนนี้ลงให้ลงหน้าดำไม่ดำหน้ากันสามารถมาบอกได้นะครับกับทางร้านว่าอยากได้เมนูแบบใดนะครับจะไปต้มปลาแกงน้อไม้ผัดเผ็ดยังก็แล้วแต่นะครับลาบก้อยมากหน่อยมากหลายมาเป็นหมอยใหญ่สี่ก็ได้ครับมาคุยกันนะครับรับจัดเลี้ยงครับรับจัดเลี้ยงพร้อมครับจัดเลี้ยงกับมักเป็นอาหารเซตแบบนี้เซตเล่าครับเซตเล่ากับมีพวกลาบก้อยปิ้งย่างนะครับเป็นข้อหมูย่างเนื้อย่างเสื้อย่างสิกับนี่เบิดทุกอย่างครับเป็นโต๊ะจีนกับนี่ครับโต๊ะจีนก็ได้ครับสำหรับผู้ใดสิจัดเลี้ยงสังสรรค์ครับสำหรับร้านกั้วเสบียงหน้ากะอยู่ตำบลพุทธบาทนะครับอำเภอกุชินราชจังหวัดกาฬสินธุ์พิกัดกะอยู่เลื่อยจากเทศบาลตำบลพุทธบาทไปทางค่ำสีครับประมาณ1กิโลเมตรทางสายมือครับจังไรกะฝากร้านเด้อครับกั้วเสบียงหน้าครับเบอร์โทรกะ0981101983ครับเปิดตั้งแต่7 โมงหมดแล้วครับตั้งแต่เช้าตู่เลยครับจนถึง4 ทุ่มครับผมขอบคุณครับ